กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแบงค์บารามีนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมารีวิวพระเครื่องของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่นะครับวัตถุมงคลในวันนี้ท่านผู้ชมที่เราจะนำมารีวิวนะครับต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็น1ใน9รุ่นยอดนิยมตลอดกาลของหลวงพ่อคูณนะครับเป็น1ในเหรียญหลักนั่นเองนะครับเหรียญธนาคารศรีนครออกปี2521นะครับนี่คือ1ในเหรียญที่ใครหลายๆคนชื่นชอบนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับในสมัยตอนที่เริ่มเล่นพระใหม่ๆเนี่ยก็อยากจะได้เหรียญนี้ครอบครองเหมือนกันนะสาเหตุที่เหรียญนี้นะครับท่านผู้ชมชื่อรุ่นว่าธนาคารศรีนครนะครับเนื่องจากว่าทางธนาคารศรีนครเนี่ยท่านผู้ชมเป็นผู้จัดสร้างนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสการเปิดงานสำนักงานธนาคารที่จังหวัดโคราชโดยเหรียญรุ่นเนี่ยออกในนามวัดสระแก้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจำนวนการจัดสร้างของเหรียญรุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่ามีค่อนข้างน้อยเป็นอย่างมากนะครับจัดสร้างรวมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ถึง 6,000 องค์ด้วยซ้ำนะครับนะโดยเนื้อทองแดงเนี่ยจะจัดสร้างอยู่ที่ 5,000 เหรียญ นะครับเนื้อนวะจัดสร้างแค่500เหรียญแล้วก็เนื้อเงินนะครับซึ่งเป็นเนื้อนิยมสุดนะครับจัดสร้างอยู่ที่200เหรียญเท่านั้นนะครับนะไม่มีเนื้อทองคำนะครับมีแค่3เนื้อนี้เท่านั้นนะถ้ามีเนื้ออื่นนี่คือเก๋นะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมข้อมูลคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามขององค์พระกันนะครับตีกล้องให้ชมกันนี่ครับผมนี่คือใบหน้าของเหรียญธนาคารศรีนครครับท่านผู้ชมนี่ดูโอ้โหนี่สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมรายละเอียดความคมชัดของรุ่นเนี้ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะครับท่านผู้ชมสังเกตในตาของท่านดูครับเนี่ยในตาของท่านเนี่ยจะค่อนข้างคมแล้วก็ลึกมากๆนะครับนะลึกกว่าหลายๆรุ่นที่ผมเคยพบเห็นด้วยซ้ำนะครับนี่แล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างนึงที่ผมสังเกตได้จากเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือตรงบริเวณลายผมของท่านเนี่ยท่านผู้ชมเราจะเห็นเป็นผดๆแบบนี้นะครับคล้ายๆลักษณะของเม็ดไข่ปลานะครับท่านผู้ชมจะเรียงกันแบบนี้นะครับนะท่านผู้ชมแล้วก็วิธีแยกเนื้อของรุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างง่ายมากๆนะครับท่านผู้ชมโดยวิธีแยกเนี่ยจะดูอย่างนี้ครับดูตรงบริเวณด้านซ้ายของหลวงพ่อครับจะเจอขีด1ขีดครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเจอขีดแบบนี้นะครับจะมีด้วยกัน2เนื้อนะครับก็คือเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะเนี่ยขีดตรงเนี้ยจะไม่มีปรากฏให้เห็นนะครับนะอันนี้คือวิธีการแยกแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมตามนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูตัวอักษรกันบ้างตัวอักษรเนี่ยจะเป็นแท่งนะครับนะสวยงามตามนี้นะนี่ผิวตึงๆเรียบๆแบบนี้นะครับนะก็จะมีตัวอักษรข้างบนคำว่าวัดสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับข้างล่างก็จะเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั่นเองนะครับตามนี้นะท่านผู้ชมหลังเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือจะมียันดวงของวัดบ้านไร่นะครับแล้วก็จะมีคำว่าธนาคารศรีนคร2521นะครับท่านผู้ชมอ่ะตีกล้องให้ดูกันหน่อยนะครับตัวยันของเขาเนี่ยจะเรียงกันเป็นแท่งสวยงามนะครับตามนี้นะนี่นะครับสวยมากๆเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีรอยขยื่นเล็กน้อยนะครับนะนี่มีรอยขยื่นเล็กน้อยนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะให้สังเกตนะครับตรงบริเวณพ.ศ.นะครับนี่จะมีขีดยาว1ขีดนะครับแล้วก็มีขีดสั้น1ขีดนะครับตามนี้นะท่านผู้ชมการเจาะหูเนี่ยจะต้องเจาะแล้วเรียบๆแบบนี้นะครับนะถ้าเจาะแล้วหูยับหูเยินหูกว้างเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสเก๋สูงนะครับให้ดูต่อตัดกันหน่อยนี่เหรียญเนี่ยผมบอกเลยว่าสร้างแค่ 6,000 องค์เท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัดเนี่ยจะไม่ค่อยห่างไกลกันเท่าไหร่หรอกท่านผู้ชมตัวตัดเขาจะไม่แตกต่างกันนะครับอันนี้คือตัวตัดตรงปีเลยนะปี21นะครับนะตัวตัดเขาจะประมาณนี้นะครับนี่จะค่อนข้างหยาบๆนิดนึงนะเนี่ยเราสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจะมีการฉีกขาดครึ่งนึงนะครับแบบนี้นะนี่สวยๆงามๆนะครับนะราคาการเล่นหานะตอนนี้ก็คืออยู่ในหลักประมาณ10,000กลางถึง 20,000 นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะราคาก็จะเล่นกันอยู่หลักแสนนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ยินดีรับเช่านะครับก็สามารถส่งรูปมาให้ดูได้ทางแชทนะครับถ้าดูแล้วใช่เนี่ยผมก็จะยินดีรับเช่านะครับส่วนใครที่สนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับนะก็สามารถติดต่อข้อความมาหาผมได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวพระเครื่องเหรียญธนาคารศรีนครหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับวันนี้แบงค์บารมีก็คงต้องขอตัว
ลากันไปก่อนพบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ